สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องอะไรครับซอยเลยช่องอะไรครับข้าวโพดจะก้มก็ปุจจังครับแล้วก็ยังพ่อตุลจะกุใจไปอุ่นเบื้อครับวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้กระโดดน้ำเลยมุดใต้ได้หรอเดินยากกระโดดลงน้ำดันนั่นนั่นเลยเขาไม่ได้มาซ้อนอย่างนี้เลยวะบอลีเอาตามันรู้ทันเด้เหรอแล้วเวลาเราจะกินทำยังไงทีนี้จะกินปกติมันไม่ได้ใส่ตะไคร้อ๋อปลามันไม่ไปเองดูตรงนี้หมดวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนงูแต่ว่าบรรยากาศอยากจะพูดถึงวันนี้เรามาทำอะไรครับภารกิจบ้านสวนของเราไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นเพราะเอาแค่พอไปย่างยามแรงหอมหอมสิบตัวพอกินอันนี้วันนี้เรามาจับปลานะคะอยู่ที่บ้านสวนวันนี้เราพาแขกมาทัวร์เห็นไหมคนเดียวคนแรกเนี่ยที่ได้มากินปลาบ้านสวนก่อนเพื่อนเนียนไหมหนุ่มน้อยนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างบ้านสวนของเราต้องมาใช่ไหมไล่สองไล่สามไล่เออไล่สี่ใครมีโอกาสต้องมาเนาะวิวดีมากธรรมชาติสุดๆนู่นนู่นเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังอัสยงโอ้ฝรั่งด้านในนี่ก็มีหลายต้นอยู่ตรงนี้มีคอยโอ้นึกว่าแต่ชนเอาแบบง่ายๆนั่นเนี่ยที่มานี่ง่ายเพราะว่ามันไปได้ทั่วไงโอ้จะตักได้ไหมตรงนี้ลองดูเนี่ยวันนี้เราจะมาหาปลาไปให้พ่อเอกับหนุ่มน้อยได้ซิมแต่เวลากินแม่เลยนี่ครับไม่ช่างครับส่งไปให้แล้วครับส่งไปให้แล้วครับ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 ไปอ้าวยังไม่ได้เลยหมูสาจะมาตกปลาก็ไม่โอ้ยาวมาถึงนี่เด้เนี่ยโอ้เราเรียกว่าจะมาเอาสีเออแล้วก็ปลาในช่างอะนะใช่เห็นมันตื้นๆแบบนี้ไงผมก็นึกว่ามันจะเยอะตักง่ายๆนะมันมีที่ไปเยอะเหรอถ้ากลางวันมันร้อนมันเนี่ยอย่างนี้มันรู้ลาบไปนู่นเข้าไปนู่นเลยได้มันเข้าไปแล้วเออตอนนี้คุณพ่อกำลังจับปลาให้เราเราตั้งใจว่าจะไปแค่ไปย่างนู่นนู่นน้องเอาถังมาแน่น้องเอาใส่เร็วชีวิตไหนหมูนี่ทำเล่นๆได้หมูได้ตัวหนึ่งเออตัวเล็กโอ้ใช่ตัวเล็กไม่เอานี่มาปลาด็อกเตอร์นะคะนี่โอ้ตัวใหญ่ยู่นี่ปึ๊ดอันยังเว้นเนาะย่างหอมๆถ้ามากลางวันเดี๋ยวร้อนๆให้อาหารมันง่ายไปได้อยู่ผมไม่ได้คิดดีเด้มันจะมาตักเอาเลยใช่ไหมเออคิดว่ามันจะตักได้เลยไงโหตัวใหญ่ไหมตัวได้หนึ่งตัวได้ตัวเล็กปล่อยลูกตัวเล็กปล่อยลูกปล่อยไปทำยังไงจ้าบนเนาะโอ้ตาฉอนตาฉอนร้อยเอาก้อนจับใส่โคก้อนหมูดักตรงนี้ไปน้าไปดักนู้นนี่มาดักนี่ไปดักนู้นก่อนนี่ได้2 2 5เอาตะข่ายไปด้วยบอกแม่อาการละยุ่งล่ะเออก็กรอบนะเขียนโอ้แล้วก็ทำอย่างนี้ไหนเขาทำอย่างนี้เขากัดอ๋อเขามีวิธีโอ้ยเราเราไม่เข้าใจเราคิดว่าจะมาตักเลยแต่ว่าคลองโอ้ตรงนี้มันบ่อใหญ่ด้วยเนาะคลองใหญ่ตรงนี้โอ้มันก็ไม่ได้ลึกมากเนาะแต่ถ้ากลางวันนะเอาเหยื่อมาล่อให้มันเข้านี่ไงอ๋อก็ไม่ได้แล้วเวลาเขามาจับเหรอเวลาเราต้องสูบออกบ่ออกไม่เร็วไม่ทันมันอีกเนาะวิ่งชนนี้เยอะใช่ไหมไหนปลามันอยู่ฝั่งนู้นหมดโอ้นี่ไม่ค่อยมีมาคุมาหมูคุมาหมูโอ้ปลาดุกตัวเล็กตัวเล็กปล่อยได้มันหายไปไหนเนี่ยโอ้มีแต่ปลานิลไม่เอาไม่เอาปลาติดจะรอบนี้ปลามันติดแม้มันนึงออกไม่ได้ปลานิลไม่เอารอบนี้ไม่คือรอบนี้ไม่ได้มันบ่อใหญ่ดิอาจจะไม่ทันต้องมีตะไคร้ยิ้มมุ้งช่วยไ
จ้าเนี่ยก่อนน้าตาให้หมูช่วยไหมเวลาลงน้ำเนี่ยไม่หนาวเดี๋ยวช่วยช่วยนะขอตะแกงน้าตาหมูลงไปช่วยไหนบ่บัดที่นี่อ้าวสาวกรุงเทพมาจับปลาหมอจับปลาแพะจะได้มันติดตะข่ายรักษาด้วยปลาหมอรักษาเหรอสว่านึกว่าจะมาก็เออมันควรนะแม่หนูนึกว่ามันแค่คลองเล็กๆอย่างนั้นเนาะจันหยงถ้ากลางวันมันได้อยู่มันอ้วนมั้ยมีไข่ไข่มันตัวก็มีไข่เรากดที่เอาไปนะไข่อยู่เดี๋ยวหมูจงลงไปช่วยนะหืออาบน้ำแล้วไหนแม่หมูลงไปช่วยเดี๋ยวดูตาก่อนมือไปทีโอ้ไหนพ่อเมื่อกี้เข้าตั้งเยอะหลุดหมดเลยโอ้ไม่ทันไม่ทันแล้วตอนนี้ไปแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เออไล่ไปนู้นน่ะไล่ไปนู้นน่ะใหญ่เลยพอได้อยู่โอ้หนูก็นึกว่ามันจับง่ายๆได้นี่เล็กค่ะไปเล็กมันเล็กมากมันกินไปโอ้อยากซอยจะรู้จะซอยอะไรนะคะเดี๋ยวเนี่ยคู่มาเดี๋ยวให้คุณตาจับก่อนเราดูอีกทีว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะตอนไปยากนะคะมันอยู่ข้างในมดมันรู้เพราะว่าคลองน้อยนั่นคลองมันยาวนะคะไปเอามันพอย่างครับพออยู่อ่ะนี่ค่ะตอนนี้คุณตาก็นี่ค่ะพยายามเพราะว่าปลามันหนีปลามันรู้ตัวแล้วปลารู้ตัวแล้วนี่ก็ได้พอย่างแล้วคือคนเนี่ยมันได้ตัวละเขาละสามตัวอย่างน้อยอ่ะพอได้กินแล้วมันอร่อยแล้วมันไปพอกันเด้อบักสีดาบักสีดาใหญ่แล้วยังไม่มีเวลามาห่อแต่ในนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยนี่ตัวลูกใหญ่แล้วมั้งไม่มีเวลาเลยนี่ตัวใหญ่โอ้โหเราหมูนี่สงสารปลาเลยตามมานั่งลากหมูดูลูกกล้วยนี่มั้ยหมูอวบมากไม่ได้ซอยนั้นใช่ไหมแม่เอาสลิงใหญ่มาดูเข้าซอยนั้นเดี๋ยวลองทองใหญ่อีกสักรอบนึงเหนื่อยแล้วโอ้พูดเสียงใหญ่เออใหญ่สุดโลกครับหมอเอาฟันไม่เอามันนิ่งด้วยฟันเอาไว้ก่อนปลาหมอปลาหมอนี่ไปไว้200ตัวฟันนิ่งนะครับลองดูมันจะโตไหมมันไม่โตลงน้ำปนินตัวนี้ไม่อร่อยหรอกลงน้ำเลยเดี๋ยวมาล็อกคองใหญ่อีกรอบดิไล่มาไล่ลงน้ำมาดิดูให้หน่อยจับปลาในนาแต่ก่อนจับปลาในนาแต่ก่อนโอ้ยแค่นี้ก็พอย่างฮะอะไรสีมันเปลือกขาวดอนนี้แหละทำไมไฟมันเข้าหัวเดี๋ยวทําแล้วเราก็คิดว่ามาถึงแล้วเราจะตักเอาแบบว่ากลางวันตอนเราเดินมาดูเนาะมันโปะพอมาถึงนี่มันไม่ใช่นะคะทุกท่านแต่ว่าอาจารย์สอนเราไม่ลงน้ำเลยนะ
ลงน้ำหนักคันครับใครจะยังไงก็ได้แต่ผมนี่ลุกไม่ลุกไม่ได้เลยถ้าลงแล้วคันเลยถ้าลงนี่คุณอยากจะได้กินปลาจะได้พาส่งโรงพยาบาลนะครับจานยองลงไม่ลงลงไม่ได้อากาศเย็นเลยไม่มีเสียงดิ้นเลยรอดูรอดูเนี่ยมีไฟล่อแมลงด้วยโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะอ๋อพอแล้วพอแค่นั้นแหละพอได้ย่างแล้วหนูจับปลาใส่เนี่ยบรรยากาศเริ่มครบค่ำแล้วนะคะแม่ๆทุกท่านทุกคนใครมาก็จะได้มาสัมผัสแบบนี้แหละค่ะมาจับปลากินเองจับปลากินเองในสวนตัวนี้เป็นลมให้มันอยู่อ่ะโอ้นี่ฝรั่งก็ลูกใหญ่แล้วยังไม่ได้มะพร้าวอันนี้ไส้แดงนะตัวนี้ไส้แดงเพราะว่าดูใบมันแบบมาใหญ่มันจะมี5ต้น3ต้นอืมมันหนักบ่นี่โอ้อย่าไปทำมันเดี๋ยวตามมาค้ำหน่อยลมไปแค่นี้ก็พอกินแล้วเราลองดูได้ใจคนละ2ตัวไหมได้อยู่ค่ะเหลือได้คนละ8ตัวใช้ได้ไหมใช้ตัวดิตลอดกำลังต้องมาตะวันโอ้ยนึกว่ามันง่ายเนาะเดี๋ยวรอบหน้ามันจะมาตบมึงไงถ้ามาตกง่ายไส้เดือนแป๊บเดียวติดแป๊บเดียวติดตัวใหญ่เนาะไส้เดือนขนาดปลามันยังมากินเนาะอ้าวได้เรียบร้อยแล้วกว่าจะได้ครับเราได้พอย่างได้พอย่างอยู่นี่ค่ะวันนี้เราใช้รถกระบะกันมาเลยทีเดียวนะคะกบคือ ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณคุณพ่อนี่ที่มาลงจับให้นะคะรอบค่ำ จะอาบน้ำแต่เราก็นึกว่าจะจับง่ายๆเออไฟสอนพี่ว่าจะนึกว่าจะลากเอาถ้าตอนสูบเนี่ยถ้าสูบออกนะไปดูปลาดุกมันวิ่งเคยสูบไหมพอต้องสูบใช่ไหมถ้าจับจริงจังถ้าจับจริงจังต้องสูบสูบแล้วก็ค่อยปล่อยน้ำลงไปใช่ครับเราทำเป็นสองที่ก็ได้กั้นไว้กั้นไว้ฝั่งนี้สูบจับฝั่งนี้ก่อนเออแล้วก็เอาน้ำแล้วค่อยปล่อยทางนี้แล้วปล่อยขึ้นมันจะไม่ได้ไปเปลืองใช่สำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นู่นนะคะบ้านตุลุกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะคะจับตักเลยจับ